ผู้หญิงคนหนึ่งเขาตกเรือข้ามฟากกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามีหนุ่มพลเมืองดีเข้าไปช่วยเธอเอาไว้ได้และเธอรอดชีวิตไปดูคลิปหน่อยค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือเป็นนาทีชีวิตนะของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพลัดตกเรือข้ามฟากแล้วเขาลอยตะเกียกตะกายอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะท่ามกลางห่วงยางลอยอยู่รอบๆตัวแบบแทบจะหมดแรงแล้วแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะรีบใช้เรือด่วนขับเข้าไปช่วยแล้วก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาที่เรือได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าเรือมหาราชช่วงบ่ายสามของวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคลิปนี้คนที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยเอามาโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเจอคนพลัดตกเรือข้ามฟากที่ท่ามหาราชลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาขอบคุณพลเมืองดีที่ลงเรือไปช่วยทันหนุ่มพลเมืองดีให้ความช่วยเหลือเล่าว่าเขานั่งอยู่ร้านกาแฟริมน้ำค่ะแล้วเขาได้ยินโต๊ะข้างๆพูดกันว่าเอ๊ะทำไมกลางแม่น้ำมีห่วงยางชูชีพเต็มเลยเขาก็เลยหันไปดูเห็นคนลอยคอตะเกียกตะกายอยู่กลางแม่น้ำเสร็จแล้วก็เห็นมีเรือด่วนเทียบท่าไม่ไกลจึงวิ่งไปที่เรือบอกให้คนขับเอาเรือออกไปช่วยคนที่ลอยคออยู่พอนำตัวขึ้นมาได้บนเรือพบว่าเธอหมดสติก็เลยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปฟังเสียงพลเมืองดีเล่าเหตุการณ์ค่ะครับผู้หญิงครับผู้หญิงตกกลางน้ำตกช่วงแม่น้ำนะห่างจากท่ามหาราชประมาณ50กิโล50เมตรนะฮะตกยังไงครับก็ตกไงครับเขาอยู่บนเรือเรือข้ามฟากนะครับแล้วเขาเปิดว่าเกือบพัดตกลงไปในน้ำนะครับพอดีผมเนี่ยอยู่ริมตลิ่งพอดีเลยซึ่งสังเกตเห็นโฟมลอยเต็มเลยก็เลยวิ่งเข้าไปท่าน้ำแล้วก็บอกให้เรือออกไปช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยดีไหมครับตอนนี้เราก็ส่งขึ้นฝั่งแล้วก็เอาคนเจ็บนะครับหรือคนที่หมดสติเนี่ยขึ้นสำล้อแล้วก็มีพี่พยาบาลคนนึงอยู่พอดีก็เลยส่งโรงพยาบาลศรีราชไปคือยังโชคดีที่มีโฟมลอยข้างตัวเธอคือคงมีคนส่งลงไปให้แล้วก็มีห่วงยางที่คอยให้เธอพยุงตัวเพราะไม่งั้นนะตัวคนเดียวกลางแม่น้ำเจ้าพระยากระแสน้ำเชี่ยวขนาดนั้นแล้วบางจุดมีน้ำวนไม่ไหวหรอกแล้วเนี่ยค่ะทำให้มีคนเข้าไปช่วยได้ทันเหตุการณ์นี้ค่ะทราบว่าผู้หญิงคนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วเป็นหญิงสูงวัยด้วยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชยินดีด้วยจริงๆนะคือที่มันไม่พ้นเอามาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะว่าถ้าช่วยเร็วอาจจะไม่เป็นอย่างที่เกิดขึ้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม